ส่วนข่าวนี้ค่ะก็เป็นเหตุการณ์สุดหดหู่เหมือนกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไปพบชาวโรฮิงญารอบนี้เนี่ยประมาณ50คนปรากฏว่าถูกนำมาทิ้งอยู่บนเกาะในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะสภาพที่เจอเนี่ยคือแต่ละคนค่อนข้างหิวโซอิดโรยเลยนะคะคาดว่าจะถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่ในช่วงกลางคืนค่ะเนี่ยค่ะจากสภาพที่เห็นนะคะจะเจอโรฮิงญาหลายสิบคนเลยนะคะกำลังนั่งอยู่บนโขดหินแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือหลังจากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูลคุณพันพงษ์คงแก้วนำเรือตรวจการพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาตรวจตราป้องกันตามภารกิจปกติค่ะแต่ว่าพอเรือมาถึงบริเวณเกาะดงนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะประมาณ8ไมล์อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอเมืองสตูลประมาณ80ไมล์อยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลค่ะไปตรวจสอบเบื้องต้นเจอชาวโรฮิงญามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะนั่งอยู่ตามโขดหินแบบนี้คุณผู้ชมเด็กก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะนับจำนวนได้ทั้งหมด59คนเป็นผู้ชาย31คนหญิง23คนแล้วก็มีเด็กเล็กๆแบบนี้ค่ะ5คนด้วยกันแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆนะคะแล้วสภาพแต่ละคนก็คืออิดโรยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานทหารเรือและรักษาฝั่งที่491ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหลีเป๊ะอำเภอเมืองสตูลไปตรวจสอบแล้วก็นำไปขึ้นฝั่งที่สถานีเรือละงูค่ะจากนั้นก็ให้ตำรวจสภ.หลีเป๊ะทำบันทึกจับกุมนำทั้งหมดไปควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการใช้แผนเดิมที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้เมื่อปี58ค่ะจากการสอบถามบุคคลดังกล่าวทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากประเทศเมียนมานะคะมาทั้งหมด180คนส่งไปมาเลเซีย120คนซึ่งทางมาเลเซียก็จับกุมไปแล้วและอีกประมาณ60คนเนี่ยมาพักไว้ที่นี่ที่เกาะดงค่ะมีคนขับเรือนำมาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือมาเลเซียซึ่งแต่ละคนบอกว่าเขาเสียเงินค่าเดินทางเนี่ยประมาณ 5,000 ริงกิตคิดเป็นเงินไทยก็ 40,000 บาทให้กับนายหน้าด้วยนะคะซึ่งเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางไทยที่ทำได้ก็คือเบื้องต้นให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการผลักดันสู่ประเทศต้นทางค่ะ